เส้นทางนี้เป็นเส้นทางลัดที่สุดที่จะว่าที่จะไปวัดโปรดเกียรติเศรษฐารามอเมริกาถ้าไปตามถนนใหญ่ก็คงจะอ้อมมากตอนนี้ก็จะมืดค่ำแล้วด้วยก็ต้องใช้เส้นทางลัดเพื่อศึกษาเส้นทางไว้ด้วยเส้นทางโอเคแต่ว่าถ้าไม่มีน้ำนี่โอเคเลยน้ำเป็นตัวปัญหาก็ต้องยอมเสียยอมสละรองเท้าเสื้อผ้าเราก็ดีเหมือนกันนานๆทีได้ประสบการณ์ชีวิตดีตอนนี้ก็มาทะลุที่เวิ้งวางแล้วโอ้ทีนี้ก็เดินสบายแล้วเห็นวัดนู้นไกลๆนู้นที่ตรงนี้เป็นที่ของญาติโยมชาวอเมริกันซึ่งติดข้างหลังวัดเป็นพื้นที่ยาวเลยโอ้